สวัสดีครับอยู่กับฟุกออโตบานครับผมครับผมออโตบานครับวันนี้เรามารีวิวอะไรอ่ะฟุกวันนี้นะครับผมเรามารีวิวเจ้าแอมเบียนนะครับผมเป็นแอมเบียนคาวเวอริ่งไลท์นะครับผมของทางเทสลาครับผมแอมเบียนคืออะไรแอมเบียนนะครับเป็นไฟที่ช่วยเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความสว่างให้กับห้องโดยสารของเทสลานะครับผมแล้วจะเพิ่มความสว่างทำไมเทสลามันมืดขนาดไรไงโหพี่มืดไม่มืดดูดิผมยังต้องเอาไฟมาติดอย่างนี้แล้วมันติดตั้งตรงไหนได้บ้างอ่ะฟุกที่ติดตั้งนะครับผมก็จะมีอยู่ที่บริเวณแดชบอร์ดนะครับผมช่องระบายอากาศแล้วก็ลำโพงสองข้างบริเวณทริมนะครับผมรอบประตูนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีอยู่ที่บริเวณเบาะด้วยนะครับผมแล้วก็ที่วางแก้วน้ำห้องผู้โดยสารนะครับผมประตูได้ทั้ง4บานเลยนะครับทั้งประตูหน้าและประตูหลังใช่แล้วมันติดตั้งยากไหมโหไม่ยากเลยพี่มันเป็นแบบปลั๊กแอนด์เพย์ก็คือเสียบปุ๊บติดปั๊บเลยอ๋อมันเป็นปลั๊กแอนด์เพย์เลยก็คือไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับแล้วมันใช้งานไงพี่ก็ถ้าฟุกอยากได้สีแดงอ่ะก็แค่กดสีแดงอยากได้สีเหลืองกดสีเหลืองอยากได้สีเขียวกดสีเขียวสามารถกดได้เลยเพราะว่าในชุดแอมเบียนไลท์เนี่ยมันมีตัวคอนโทรลตรงกลางมาให้อยู่แล้วก็สามารถเปลี่ยนแล้วก็กดได้เลยแค่สัมผัสไม่ยากแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากได้เปลี่ยนตามเพลงก็สามารถปรับได้เลยฟุกเปิดเพลงหน่อยสุดยอดใช่แค่พูดก็เปลี่ยนเสียงเอมันก็กระพริบได้นะครับอ๋อตามเสียงเราเลยใช่ปะใช่อะคือแค่พูดอ่ะมันก็ไออันเนี้ยมันก็กระพริบแล้วนะครับใช่แค่พูดหรือว่าทำอะไรในรถสามารถปรับโหมดได้ทั้งหมด6โหมดนะครับอยากได้กระพริบเร็วกระพริบช้าหรือว่ากระพริบไม่หยุดเลยสามารถปรับได้หมดเลยกระพริบปิ๊บปิ๊บใช่ปิ๊บ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 กักกักกักได้หมดเลยใช่แล้วก็ถ้าไม่อยากให้กระพริบอยากให้เป็นสีเดียวที่ต้องการก็สามารถปรับได้ก็แค่สัมผัสอยากได้สีแดงก็หยุดเลยที่สีแดงมันก็อยู่สีแดงตลอดการขับขี่เลยหรือว่าถ้าลูกค้าเห็นว่ามันสว่างไปก็สามารถปรับได้อันนี้คือระดับต่ำสุดนะครับอันนี้คือต่อไปคือระดับกลางแล้วอันนี้ก็คือสว่างสุดครับผมโคตรโรแมนติกอะพี่ใช่หรือว่าเบื่อแล้วอยากปิดก็สามารถปิดได้แค่กดค้างอันนี้ก็ปิดเลยใช่ซึ่งแบบนี้ครับผมใช้เวลาติดตั้งเพียงแค่ 4-6 ชั่วโมงเองนะครับผมแล้วนอกจากนี้ครับผมการติดตั้งนะครับผมก็ยังง่ายดายมากเลยครับผมเพราะว่าตัวแอมเบียนไลท์นะครับผมให้มาพร้อมกับระบบปลั๊กแอนด์เพย์นะครับผมที่สามารถเสียบแล้วก็ติดได้เลยครับผมโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมใช่ครับเพราะว่าตัวรถเทสลาจะมีปลั๊กให้อยู่แล้วเราแค่เสียบได้เลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องกลัวบาลานซ์ตีหลุดนะครับใช่เข้ามาติดตั้งได้เลยถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยสามารถทักมาได้ช่องทางไหนได้บ้างเนี่ยถ้าลูกค้าสนใจนะครับผมสามารถทักมาได้นะครับผมที่ LINE @autobahn นะครับผมแล้วก็เพจ Facebook Autobahn Thailand นะครับผมนอกจากนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมให้กับช่องเพจ Facebook Autobahn Thailand IG YouTube TikTok Channel ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณแล้วก็ลาไปแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย